แต่ตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่กัดกันก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติกับท่านนายกเศรษฐาหลายคนวางแผนไว้แล้วนะค่ะว่าหมื่นนึงจะไปทำอะไรมันต้องวางแผนนะครับเพราะคนเกิดได้หมื่นนึงต้องใช้หมดใน6เดือนก็ยังง่ายนะนี่วปอเนี่ยอุ้ยเปิดชื่อออกมาฮือฮามากเป็นแบบทายาทนักการเมืองทายาทนักธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะเอาแค่มินินะมินิค่ะตอนนี้มันจะกลายเป็นเมกาคอนเนคชั่นจริงๆก็คือเข้ามารวมกันหมดเลยแล้วก็บรรดาคนที่มาเหล่านี้ก็คือมาสร้างคอนเนคชั่นผมว่าจริงๆแล้วนี่นะถ้าท่านพูดคำคำหนึ่งนี่ผมว่ามีเสียงปรบมือทั่วประเทศเลยคำว่าอะไรคะคุณบายสวัสดีค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมคะท่านที่เป็นคอบอลทั้งหลายคงจะแอบลุ้นนะคะว่าเราจะได้มีโอกาสดูฟุตบอลเอเชียนคัพหรือเปล่าอาจารย์คะถ้านายกมีบารมีเราได้ดูแน่แล้วรู้สึกว่าท่านมีบารมีเพราะว่ามีคนสนองตอบนะก็ไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องลุ้นแล้วนะค่ะก็คงวันอังคารที่เฉพาะคู่ไทยเนี่ยเราอาจพูดบอลในกิจกรรมมันอาจจะเริ่มวันเสาร์นะแต่ว่าคู่ไทยเนี่ยก็ดูคู่ไทยไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็ได้ดูถ่ายทอดฟุตบอลเอเชียนคัพและไม่ใช่ไปต้องไปแอบดูแบบไม่ถูกกฎหมายตอนนี้ถ่ายทอดเรียบร้อยแล้วเพราะนายกพูดว่าคนไทยควรได้ดูแล้วก็มีคนสนองตอบแสดงว่าวาจาท่านเป็นวาจาสิทธิ์ไงเริ่มมีบารมีแล้วนะคะก็สบายใจได้ว่ามีโอกาสได้ดูกันเรียบร้อยทีนี้วันเด็กค่ะโอ้วันเด็กปีนี้นี่นะขอแสดงความยินดีกับเด็กพี่รุ่นนี้นะค่ะจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ค่ะว่าเป็นรุ่นแรกที่มีโอกาสได้ดูไม่เฉพาะที่นั่งของนายกปกติเขาจะไปทดลองนั่งกันนะผัดเปลี่ยนกันขึ้นไปนั่งนี่จะได้ดูที่นอนของนายกเพราะนายกท่านเตรียมที่นอนไว้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าแต่อย่าไปลองนอนนะครับ นะเพราะว่าท่านยังไม่ได้นอนเลยนะครับนะรอให้เจ้าของที่เขาประเดิมซะก่อนรุ่นแรกก็จะได้ชื่อว่าเป็นรุ่นแรกที่ได้นอนก็จะเป็นนายกคนแรกที่พักค้างที่ทำเนียบรัฐบาลก็เลยเป็นที่สนใจของผู้คนเด็กๆอาจจะได้เข้าไปดูห้องนอนของท่านนายกนะคะซึ่งก็เป็นปีแรกนอกเหนือจากการที่จะได้นั่งเก้าอี้นายกแล้วก็ได้ไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ในปีนี้ทหารก็คงจะมาจัดเต็มในงานวันเด็กแต่ทีนี้ทหารอีกคนนึงที่หลายคนสงสัยว่าหายไปไหนมาตอนนี้กลับมาแล้วลุงป้อมของเราอย่าพูดว่ากลับมาแล้วค่ะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปไหนอ่ะเหรอคะจะมาบอกว่าคัมมิ่งคัมแบ็กได้ไงท่านไม่ได้กลับมาค่ะท่านอยู่เหรอคะไม่เห็นเข้าประชุมสภาเลยก็ตอนนี้นี่ผมว่าท่านคงได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะฮะก็เลยออกมาดูกระจับกระเฉงอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวว่าท่านจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะเพื่อจะให้โทษจากสสค่ะเพื่อจะขยับให้ค่ะคนอื่นขึ้นมาเป็นแทนพอเวลาท่านไปประชุมเราก็เห็นกันอยู่ว่าส่วนมากท่านจะไปนั่งสมาธินะก็เลยดูท่านไม่ได้ถนัดในการอภิปรายนะค่ะก็เลยอาจจะเปิดโอกาสให้คนอื่นแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะรู้สึกว่ายังกระจับกระเฉงแล้วก็กลับมาไม่ใช่กลับมายังอยู่แต่ไม่เคยเข้าประชุมสภาแล้วก็ไม่เคยไปปรากฏตัวที่สภาคนเขาจะคิดว่ายังไงล่ะคะอันนี้ไม่ได้คัมแบ็กใช่ปะไม่ได้คัมแบ็กเพราะว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วอยู่ที่นี่อยู่แล้วระวังนะครับอย่าอยู่จนถึงขนาดเขาเก็ตเอานะครับ เขาอาจจะมีมาตรการนะคะสำหรับส.ส.ที่ไม่เข้าประชุมสภาเลยแต่ส่งใบลาได้นี่ส่งใบมันป่วยอีกเหรอฮะอะไรฮะป่วยอีกเหรอคะถ้าป่วยต้องไปอยู่ชั้น14กับคุณทักษิณหรือเปล่าไม่สิต้องอยู่คนละชั้นเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันอ๋อค่ะตรงนี้นะแต่ว่าผมนะดูการเมืองมามากเนี่ยค่ะผมว่าจริงๆแล้วนี่นะ
ถ้าท่านพูดคำคำหนึ่งนี่ผมว่ามีเสียงปรบมือทั่วประเทศเลยคำว่าอะไรคะ Goodbye อ๋ออันนี้แบบว่าทั้งประเทศเนี่ยจะดีใจเลยจริงๆนะครับจะเฮกันทั้งประเทศเลยแต่ว่าก็มีที่จับตาดูนะคะอาจารย์วันที่25มกราเนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยงโต๊ะแชร์เอ้ยไม่ใช่เลี้ยงประชุมพรรคร่วมคือก็บอกว่าอย่างนี้จะผัดกันเป็นเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพคราวนี้คือพรรคภูมิใจไทยโอ้น่าจะกินดีอยู่ดีนะคะน่าจะกินหรูอยู่ดีครับก็คนก็จับตาดูอย่างที่อาจารย์นันว่าค่ะว่าตกลงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะเขาบอกหัวหน้าพรรคมาน่ะค่ะนะจะไปหรือเปล่านั่นน่ะสิคะลุงป้อมของเราหลังจากที่กลับมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่ายังอยู่ไม่ได้ไปไหนจะไปหรือเปล่าอาจารย์ว่าเขาลุงป้อมจะไปร่วมประชุมครั้งนี้ไหมไปร่วมเลี้ยงโต๊ะแชร์กับเขาด้วยไหมเอาอย่างนี้นะผมว่าท่านไม่ไปอ้าวเหรอคะผมว่านะค่ะว่าท่านไม่ไปอ่ะเพราะอะไรฮะเพราะท่านรู้ว่าถ้าท่านไปเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของสื่ออ๋อสื่อก็จะให้พื้นที่เต็มที่เลยเต็มที่เลยโอ้โหวันนั้นต้องพยายามจะพูดไม่พูดอะไรเนี่ยได้พาดหัวแน่เช่นบิ๊กป้อมไม่ตอบค่ะถึงอนาคตข้างหน้าค่ะบิ๊กป้อมไม่ปฏิเสธได้แต่ยิ้มอะไรเงี้ยนะแต่ว่านั่นแหละนะผมว่าท่านก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันค่ะหลายคนก็คงจะลุ้นอยู่นะคะว่าไปไหวหรือเปล่าคือระวังตัวก็คงส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ลุงป้อมยังไหวหรือเปล่าจะไปไหวหรือเปล่าแต่ก็มาลุ้นกันว่าถ้าไปก็มีเฮแต่ถ้าไม่ไปก็กร่อยๆเหมือนเดิมอันนี้นะจำได้ไหมว่าที่คนก็พูดถึงอุ้งอิงค่ะว่าคุณอุ้งอิงนี่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยค่ะก็แสดงว่าจะผัดตัวกับคุณเศรษฐาละค่ะแต่ว่าผมมองอีกแบบนะค่ะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณอุ้งอิงปรากฏบทบาทขึ้นมาอีกแบบว่าเด่นขึ้นมาเนี่ยค่ะทางพรรคเพื่อไทยเขาคงอยากให้รู้ว่าถ้าเศรษฐาเป็นอะไรไปเนี่ยนะก็ยังมีอุ้งอิงนะมีตัวแทนนะไม่ใช่ว่าพอเศรษฐาไปปั๊บเนี่ยก็เลื่อนไปพักที่สี่เลื่อนไปพักที่ห้าอะไรคงไม่ใช่ว่าคุณอุ้งอิงยังอยู่นะมากกว่าเพราะว่าดูรู้สึกว่าคุณเศรษฐาพูดด้วยความมั่นใจว่าจะอยู่ให้ครบเติมแกก็มั่นใจไปตลอดนะคะแต่ว่าคนอื่นในพรรคเขาจะมั่นใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มีคนเขานินทาบอกว่าโอ้จะเตรียมคุณอุ้งอิงขึ้นเป็นนายกถึงขนาดให้เข้าหลักสูตรมินิวปอเลยอาจารย์มินิวปอมันก็เป็นหลักสูตรวปอน้อยซึ่งวปอเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นหลักสูตรในฝันของหลายคนเลยนะคะเขาก็ให้คนที่อายุตั้งแต่50ไปจนถึง55เข้าแต่ทีนี้เนี่ยขั้นต่ำมัน50เข้าไม่ได้ทำไงก็ตั้งใหม่หลักสูตรวปอน้อยซึ่งมีคนเข้าไปนินทาเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าหลักสูตรนี้มันย่อมาจากว้าวุ่นไปกับอุ้งอิงนะ ก็ให้คนอายุ35ถึง42มันช่างบังเอิญอย่างไร้กาศเพราะว่าคุณอุ้งอิงอายุ37เข้าได้พอดีเลยเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มันบังเอิญแล้วคนที่เข้าไม่ได้คือใครอาจารย์ทราบไหมคะใครครับคุณพิธาอายุ43ค่ะเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาให้ถึง42เท่านั้นมันช่างบังเอิญอย่างไร้กาศเลยนะคะผมถามสักนิดนะถามแบบคนที่รู้มากอ่ะหลักสูตรวปอเนี่ยค่ะเป็นหลักสูตรที่ว่านายกต้องเรียนไหมโอ้เขาเข้าเรียนกันเยอะมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นหลักสูตรที่รวมเอาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินมาเป็นเมกาคอนเน็กชันเลยโอเคเมื่อก่อนนี้เป็นอย่างที่คุณว่าค่ะนะค่ะแล้วก็มีหลักสูตรระดับต่ำลงมาหน่อยนะอย่างเช่นผมก็เคยไปอบรมจิตวิทยาความมั่นคงอะไรเงี้ยนะเคยตรงเนี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยใครจะเข้าวปอได้เนี่ยต้องอาวุโสถึง
ค่ะต้องอาวุโสถึงอย่างเช่นต้องเป็น C9ระดับอธิบดีขึ้นไปรองอธิบดีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยนี่มาลดนี่เพื่ออะไรฮะมาลดนี่มีอีกหน่อยจะถึงอนุบาลไหมเนี่ยต่อไปก็คือตอนนี้มีมินิแล้วใช่ไหมคะครับกันนี้ผมเนี่ยไปนึกอย่างนี้ค่ะว่าเอ้ยหรือหลักสูตรนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใครจะเข้ามาทำงานเป็นรัฐมนตรีจะเข้ามาเป็นนายกเนี่ยต้องมาผ่านหลักสูตรนี้เมื่อก่อนนี้มันเป็นยังไงไอ้กปอเนี่ยอาจารย์เมื่อก่อนนี้เขาใช้ให้ข้าการชั้นผู้ใหญ่มาพบกันนะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าความมั่นคงของชาตินะพูดกันตรงๆกันนะก็เมื่อก่อนเนี้ยทหารเนี่ยส่วนใหญ่จะยึดอำนาจการเมืองเพราะนั้นการที่ข้าราชการเนี่ยเข้าไปเรียนเนี่ยในหลักสูตรของเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจทหารมากขึ้นเราทำงานให้ทหารด้วยความเข้าใจทำงานกับทหารด้วยความเข้าใจเพราะเมื่อก่อนเนี้ยอย่างที่ว่าใครเป็นนายกนี่บางทีเป็นพลเรือนเขาต้องหายศให้เช่นพลตรีหม่อมราชวงศ์คือลิปราโมทเป็นต้นใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ผมดูไอ้คำว่ามินิเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามองมาแล้วทหารก็เห็นว่าคนนี้ต่อไปจะได้เป็นนายกคนนี้ต่อไปจะมาทำงานร่วมทำงานสำคัญของบ้านเมืองซึ่งต้องเราต้องทำงานด้วยดึงก็มาเลยครอบซะเลยนะแล้วจากนั้นไปนี่จบไปก็จะมีเข็มแบบอะไรฮะจบปปป.อะไรเป็นพวกเดียวกันเป็นรุ่นไปใช่ไหมฮะแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือว่าไอ้ที่ครั้งนี้เนี่ยที่เปิดมาเป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็มีชื่อของคนดังเป็นลูกหลานของนักการเมืองก็คือลูกหลานของคนที่เคยเข้าเรียนวปอมาก่อนตอนนี้ก็มาเป็นรุ่นลูกมาเรียนมินิวปอเนี่ยอุ้ยเปิดชื่อออกมาฮือฮามากเป็นแบบทายาทนักการเมืองทายาทนักธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะเอาแค่มินินะมินิค่ะนะอย่าลงไปถึงกันอะไรสตรอเวทเนี่ยคือรุ่นเล็กสุดเนี่ยนะไปถึงนาโนไปเลยลูกของนายลูกรุ่นหลานเลยนาโนไปเลยจากมินิก็ไปเป็นนาโนแต่ว่าที่คนเขาแปลกใจก็คือว่าชื่อบรรดาที่คนที่กำลังจะเข้าผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เนี่ย400กว่าคนเนี่ยไม่ค่อยมีชื่อหรือไม่มีชื่อของก้าวไกลเข้าไปเลยบรรดาก้าวไกลซึ่งก็จริงๆก็อายุน้อยนะแต่ไม่มีเลยอันนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นยังไงฮะผมว่าเราต้องศึกษาก่อนนะว่าจริงๆเขาไม่เอาหรือว่าทางฝ่ายก้าวไกลเขาไม่ไปนะต้องดูเพราะว่าหลายคนก็มองว่าถ้าเข้าหลักสูตรในฐานนี้เนี่ยจะถูกครอบค่ะนะกลายเป็นคนที่คิดอีกแบบไปกลายเป็นคนซึ่งแต่ก่อนนี่มองดูทหารนี่ขอโทษไม่ใช่หน้ากลัวอย่างเดียวอาจจะมองแบบหน้าเด็กก็มีค่ะนะค่ะแต่เข้ามาเรียนอันนี้เนี่ยจะรู้จักทหารมากขึ้นแล้วจะรู้สึกทหารน่ารักอ๋อค่ะนะก็คือต้องมีทัศนคติเชิงบวกกับทหารก่อนถึงจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้คนไม่เข้าใจทหารเข้ามาเรียนแล้วจะรักทหารขึ้นอ๋อค่ะจะเข้าใจทหารขึ้นตรงนี้มาปรับทัศนคติหรือเปล่าบางอย่างก็ปรับยากนะเพราะผมเคยไปเรียนอย่างตอนที่ผมเป็นอาจารย์รามเนี่ยค่ะตอนเขายึดอำนาจเมื่อปี19เนี่ยเขาเอาอาจารย์ที่สอนการเมืองไทยเนี่ยไปสอนเจอก็บรรยายของวิทยากรบางท่านนะซึ่งเป็นนายทหารใหญ่บางทีก็รับไม่ค่อยจะลงอ่ะยังไงคะอาจารย์อย่างเช่นเราที่ปวดหัวนะระบอบการปกครองมันมีตั้ง 6-7 ระบอบอะไรต่างตรงเนี้ยท่านทหารท่านผู้บัญชาการทหารที่มาบรรยายให้เราเนี่ยสรุปง่ายๆเลยการปกครองในโลกนี้มี2ระบบแค่นั้นระบบหนึ่งคือระบบประชาธิปไตยอีกระบบหนึ่งคือระบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ต่อสู้คอมมิวนิสต์แบบสุดเนื้อสุดตัวเป็นท่านั้นถือว่าเป็นเว็บไตรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
อาจารย์เป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ก็ว้าวุ่นเลยนะคะเพราะว่าระบบการปกครองในโลกเหลือ2ระบบเท่านั้นโอ้ให้ทหารมาบรรยายแบบประชาธิปไตยนี่งงเลยนะคะแต่มันง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าแบบเก่าเวลาสอนเนี่ยบางทีสอนระบบเดียวมันยังแยกสลับซับซ้อนอีกใช่ค่ะอย่างนี้สรุปง่ายดีเลยเรื่องนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าหลักสูตรพวกนี้เอามาเหมือนกับจะมาปรับทัศนคติให้คนมองทหารในมุมที่เป็นบวกแต่มันก็ไม่ใช่แค่หน่วยทหารแล้วนะคะที่ทำหลักสูตรพิเศษตอนนี้เนี่ยมันจะมีหลักสูตรพิเศษเยอะไปหมดเลยทั้งองค์กรอิสระแทบจะทุกองค์กรเลยนะคะจัดหลักสูตรเหล่านี้แล้วก็มีการนำเอากลุ่มคนที่ไม่ใช่ข้าราชการเช่นเป็นนักธุรกิจนักการเมืองนะแล้วก็ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งตอนนี้มีถึงฝ่ายตุลาการเขาก็จัดแล้วนะคะศาลเองเนี่ยก็จะมีหลักสูตรพิเศษแล้วก็ให้คนเข้ามาเรียนแล้วก็มีการเรียนร่วมกับบรรดาตุลาการด้วยตอนนี้มันจะกลายเป็นเมกาคอนเน็กชันจริงๆก็คือเข้ามารวมกันหมดเลยแล้วก็บรรดาคนที่มาเหล่านี้ก็คือมาสร้างคอนเน็กชันแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยสามารถที่จะแผ่ขยายคอนเน็กชันของตัวเองเนี่ยไปในแวดวงต่างๆจนกระทั่งหลายคนเริ่มสงสัยว่าเราบรรดาเหล่าพวกรัฐวิสไม่ใช่พวกองค์กรอิสระเหล่านี้เขาเอางบประมาณมาจากไหนอ๋อก็งบประมาณแผ่นดินภาษีเราเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเราก็เวลาไปเราไม่ต้องจ่ายอะไม่ต้องจ่ายนั่นสิคะดีมากเลยเพราะฉะนั้นถึงได้อยากจะไปเข้าไปกันหมดเลยเข้าไปแล้วได้ทุกอย่างได้เรียนได้คอนเน็กชันซึ่งเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกจะไม่ค่อยอยากเรียนเท่าไหร่แต่อยากไปได้คอนเน็กชันก็คือเข้าไปแล้วก็ได้ไปรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นกลายเป็นคอนเน็กชันขึ้นมาซึ่งอันนี้ท่านนายกได้เคยไปกล่าวเปิดบปอรุ่นที่แล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าโอ้อันเนี้ยมันเป็นอภิสิทธิ์ชนคนที่มาเรียนตรงเนี้ยมันเป็นแค่ 1% หรือน้อยกว่าที่เป็นอภิสิทธิ์ชนไปมาๆหลายคนก็นึกว่าท่านนายกก็คงจะไม่ชอบหลักสูตรพวกนี้ปรากฏว่าภรรยาท่านนายกไปเข้าค่ะไปเข้าหลักสูตรนี้ค่ะเขาชื่อว่าหลักสูตรวพน.ค่ะผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงานเอาภรรยาท่านเอาด้วยค่ะเข้าด้วยแบบผมว่าอย่ามองในทางนั้นในทางนั้นเอาเป็นว่าท่านพวกนี้น่ายกย่องตรงที่ว่าถึงวัยนี้แล้วก็ยังกระตือรือร้นขยันเรียนอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช่ไหมค่ะอย่างเช่นเนี่ยท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจก็อยากเรียนรู้เรื่องพลังงานซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกก็ว่าได้ตรงนี้นะค่ะแต่ว่านั่นอย่างที่อาจารย์พูดก็คือขอให้ไปเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าก็ยอมรับอยู่นะว่าส่วนใหญ่โทษบางคนน่ะนะไม่ค่อยเน้นการเรียนการเรียนหายถึงเวลาเรียนหายแต่ถึงเวลาสังสรรค์กลับมาตอนเย็นงานเลี้ยงนี่ไม่เคยพลาดเลยนะเลี้ยงรุ่นสังสรรค์กันนี่ไม่เคยพลาดเลยนะคะแต่ว่าแม้แต่บิ๊กตู่เองนะตอนที่บิ๊กตู่เป็นนายกอยู่เนี่ยท่านก็พูดนะว่าเนี่ยที่มาเรียนกันเนี่ยก็วิ่งเต้นกันเข้ามาเรียนแปลว่าอะไรคะไม่วิ่งได้ไงอ่ะนะฮะก็เพราะว่าจำนวนมีน้อยแต่คนอยากก็เยอะนั่นน่ะสิฮะยกเว้นแต่ตอนที่เขายึดอำนาจตอนนั้นเขาอยากจะปรับทัศนคติอันนั้นภาคบังคับนะครับไม่มีใครอยากเข้ามาเรียนแล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเผื่อบรรดาหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยจะจัดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่เสริมความรู้เพิ่มพูนทัศนคติเชิงบวกอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ควรจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนเท่าเทียมกันหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปในการที่จะได้รับการคัดเลือกไม่ใช่ว่ามันจะมีกลุ่มคนเฉพาะที่ดูนามสกุลแล้วดูชื่อแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับล็อกสเปคเอาไว้แล้วคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนอันนี้มันแล้วแต่หลักสูตรหลักสูตรนี้ตั้งใจที่อยากให้เขาเรียนก็ขอร้องให้เขามาเขาไม่มาก็อาจจะเชิญบังคับก็ได้ตรงนี้นะเช่นเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการกำหนดว่า
ครจะเป็นตำแหน่งนี้ต้องผ่านการอบรมอย่างนั้นอย่างนี้มาก็มีอ๋อค่ะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็เรียกร้องนะคะว่าอยากจะให้ได้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไปเรียนอย่างนี้เพราะว่าแท้จริงแล้วมันก็คืองบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนถ้าเผื่อว่าจะจัดหลักสูตรอย่างนี้ก็ให้เท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์แข่งขันแล้วก็เข้าไปเรียนจะไปเสริมความรู้อะไรก็เชิญแต่ว่าให้มันเท่าๆกันหน่อยผมไม่ทราบว่าสิ่งที่อาจารย์พูดจะเป็นอย่างไรแต่ผมมีที่ได้ที่เห็นมาเนี่ยนะค่ะวิธีที่จะเข้าสู่การอบรมเนี่ยที่รู้สึกว่าหลายคนทำแล้วมันสะดวกที่สุดคือเข้าด้วยอำนาจการเมืองนะมีคนโทษกระทรวงนี้ส่งส่งผู้ช่วยรัฐตรีไปอบรมอะไรเนี่ยนะหรืออย่างสถาบันบางอย่างเนี่ยก็จะพวกการเมืองล้นเลยก็มีตัวอย่างเช่น อะไรนะคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเอาพวกเนี่ยผู้ช่วยส.ส.อะไรต่างๆเข้าไปอบรมตรงนี้นะซึ่งก็ถ้าเผื่อว่ามีการจัดแล้วก็ให้ความรู้ทางวิชาการอย่างที่ตามมาตรฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแข่งขันในการเรียนด้วยมันก็น่าจะดีนะคะเอ้ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะเพราะว่าภาษีมาจากทุกคนถูกต้องค่ะแล้วก็จะได้ไม่ถูกดินทาว่าเป็นหลักสูตรที่อภิสิทธิ์หรือว่าเข้าไปเพื่อที่จะสร้างคอนเน็กชันเท่านั้นนะคะแต่เข้าไปเอาวิชาความรู้จริงๆคอนเน็กชันเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนเสริมแต่ว่าดูเหมือนว่าคนที่เข้าไปจะเน้นเป็นส่วนหลักหรือเปล่าเราเปลี่ยนเรื่องนะค่ะค่ะนี่ผมตอนนี้กำลังสนใจค่ะตกลงท่านนายกจะเดินหน้ายังไงเนี่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอ๋อค่ะที่กฤษฎีกาเขาก็ส่งจดหมายตอบมาแล้ว8หน้าคือไม่ได้ให้คำตอบที่อยากได้คือ8หน้าไปตีความเอาเองขอให้ทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้าทำผิดก็ไม่ควรทำมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าทำได้ในกรณีที่มีวิกฤตค่ะทำได้ในกรณีที่ต้องคุ้มค่าค่ะสองอันนี้เป็นกุญแจสำคัญเป็นคีย์สำคัญค่ะตีนี่นายกตอนนี้กำลังหาว่าบ้านเมืองมันถึงขั้นวิกฤตหรือยังค่ะจะได้ทำพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยนะค่ะ 500,000 ล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนที่ขานรับก็คือว่าไอ้นิยามคำว่าวิกฤตอันนี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ให้ความหมายไม่ตรงกันนะวันก่อนนี้คุณสิริกัญญาก็ถามตัวแทนจากแบงค์ชาติที่เข้าไปประชุมบอกว่าแบงค์ชาตินิยามคำว่าวิกฤตยังไงคือมันนิยามไม่ตรงกันมันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงประเทศเราขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือเปล่าอาจารย์เราตอนนี้เราเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือยังผมไม่ทราบนะค่ะแต่นี่พูดแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจนะค่ะมันอยู่ที่ถามใครเลยนะค่ะสมมติถามข้าราชการเนี่ยผมว่าข้าราชการส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่วิกฤตนะเพราะว่าข้าราชการเขามีเงินเดือนประจำใช่ไหมอาจารย์เขาก็จับจ่ายใช้สอยชีวิตเขามันไม่ถูกลดเงินเดือนมันไม่ถูกเลิกจ้างเขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาไปทีนี้ไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ทั่วไปตอนนี้คนมันซื้อของน้อยลงเขาก็จะบ่นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วมันจะตกลงมันจะสรุปได้ไหมว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตอันนี้มันก็เลยทำให้กฤษฎีกาเขาก็บอกว่าก็ไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกัน8หน้าที่เขาบอกมาเนี่ยก็ตีความกันไปบางคนก็บอกไฟเขียวแล้วบางคนก็บอกว่าทำเอาเฉพาะที่มันถูกกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็อย่าไปทำตกลงเขาตอบแล้วเหรอฮะอันนี้ผมว่านายกถึงคราวต้องแสดงความเป็นผู้รับผิดชอบเลยนะในทัศนะผมนะค่ะลุยเลยลุยเลยฮะลุยเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่นายกทำคือนโยบายที่ประชาชนต้องการก็หาเสียงไว้แล้วก็หาเสียงไว้แล้วตรงนี้นะแต่ตอนหาเสียงไม่ได้บอกว่าจะกู้มาแจกไงบอกว่าจะแจกคนละหมื่นตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปแต่ไม่ได้บอกไงว่าจะกู้มาแจกตอนนี้มันอยู่ในภาวะกู้มาแจกมันก็ไม่ตรงปกเท่าไหร่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนบอกว่าจะกล้ากลัวทำไมลุยไปเลยถ้าเผื่อว่ารัฐบาลอยากจะทำ
ก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปเลยว่าตกลงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็มีนักร้องไปร้องแล้วก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยว่ากู้เงิน2ล้านล้านมาทำโครงสร้างพื้นฐานทำได้ไหมก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทำไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีถนนลูกรังอยู่ให้ถนนลูกรังหมดไปก่อนแล้วก็ค่อยทำโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านก่อนที่จะต่อเรื่องที่อาจารย์พูดค่ะตกลงตอนนี้ถนนหมดหรือยังลูกรังลูกรังยังไม่หมดยังไม่หมด ยังไม่หมดแต่เราก็มีรถไฟฟ้าหลายสายแล้วเนาะเออนะซึ่งแบบอันเนี้ยเขาก็เลยเสนอไงคะว่าอย่ากันนั้นเลยอย่าไปรอให้นักร้องทั้งหลายเนี่ยมาร้องเพราะว่านักร้องทั้งหลายร้องเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนที่แบบรัฐบาลทำไปแล้วแล้วก็ต้องพับโครงการถ้าไม่ให้ไม่อนุญาตให้ทำใจมันก็ตุ้มตุ้มตบตอมตกลงทำได้ทำไม่ได้รัฐบาลยื่นตีความเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยว่าทำได้ทำไม่ได้ประชาชนจะได้สบายใจว่าทำไปแล้วได้เงินหมื่นบาทแน่ผมเชื่อว่าค่ะสามนูนอาจจะตอบว่ายังไม่ถึงเวลาตอบอ้าวอย่างนั้นได้เหรอคะอ้าวเพราะจริงๆถ้าไปดูตามหลักแล้วเนี่ยสามนูนมีหน้าที่วินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แนะแนวทางว่าต้องอย่างนั้นต้องงี้นะ oh, ระยะหลังเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญทำหลายเรื่องนะครับที่ คนที่เขาเรียนกฎหมายมาเขาบอกว่ามันเกินอำนาจเกินขอบเขตอำนาจเกินขอบเขตอำนาจนะเพราะว่าต้องให้เรื่องมันเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าถามมาอย่างนั้นนะก็จะตอบว่าลองทำดูสินะทำซะสินะ แล้วตอนนั้นล่ะจะบอกแต่ว่ากรณีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านเขายังไม่ได้ทำนะเขาเพียงแต่เริ่มแคมเปญว่าเขาจะทำศาลรัฐธรรมนูญก็เบรกไว้แล้วอันนี้จะเข้าข่ายเดียวกันไหมฮะหรือไม่เข้าข่ายผมเดาใจศาลรัฐธรรมนูญไม่ค่อยถูกค่ะเพราะศาลรัฐธรรมนูญโทษบางทีก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่า บางทีก็ทำอย่างที่ผมว่าค่ะนะไม่ค่อยได้นั่นคราวนี้จะวิพากษ์วิจารณ์มากก็เสียวเหมือนกันค่ะอาจารย์อย่าวิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะเพราะว่า อีก3กรณีนะคะอาจารย์ที่มันจะเข้าในเดือนนี้ไม่ใช่แต่เรื่องแรกก่อนเนี่ย คือเรื่องนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยก็บอกว่ามันเสียหายต่อพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าประกาศเอาไว้แล้วอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นเรือธงนะนโยบายเรือธงเลยค่ะเพราะว่าแหมหลายคนวางแผนไปแล้วนะค่ะว่าหมื่นหนึ่งจะไปทำอะไรมันต้องวางแผนนะครับเพราะคนเกิดได้หมื่นหนึ่งต้องใช้หมดใน6เดือนเนี่ยไม่ยังง่ายนะคุณโอ้แล้วถ้าเผื่อบ้านมีหลายคนด้วยล่ะแล้วอย่าไปซื้อลอตเตอรี่เกิดถูกก็ไม่ยุ่งเลยนะครับซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะว่าอยู่ในหมื่นบาทนี่ซื้อลอตเตอรี่ได้หรือเปล่าแต่ที่จริงก็รัฐบาลเป็นเจ้ามือนี่ก็น่าจะได้เนาะก็เคยดูของรัฐบาลเองก็เคยดูหนังเรื่องสมัยก่อนเศรษฐีนาถาได้เงินมาล้านให้ใช้หมดภายใน1ปีปรากฏไปถูกที่วันที่1เลยอ๋อลำบากเลยว้าวุ่นเลยเงินเยอะไปหมดเลยแต่นี้คนเขาก็กำลังยังรออยู่นะคะที่แบบว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญที่เราจะต้องลุ้นกันเนี่ยก็คือภายในเดือนนี้มันก็จะมีการวินิจฉัยอยู่3เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของคุณศักดิ์สยามนะคะเรื่องของคุณพิธาแล้วก็เรื่องของก้าวไกลภายในเดือนมกราคมนี้หลังจากที่รอคอยมา 7-8 เดือนแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาในการที่จะวินิจฉัยแล้วนะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเขาก็รอบคอบค่ะเขาล้อมบริเวณและใครเข้ามาในบริเวณไม่ให้เข้าถ้าเผื่อไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละกรณีแล้วเนี่ยถูกใจไม่ถูกใจท่านผู้ชมยังไงคะผมดูแล้วนะค่ะกรณีของคุณพิธาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ITV เนี่ยค่ะน่าที่จะพูดง่ายว่าหลุดไม่โดนถามว่าทำไมถึงหลุดค่ะก็ ITV วันนี้ผมว่าไม่มีใครเห็นว่า ITV คือสื่อ
ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนออกอากาศยังไงเราอยากจะตามไปดูเหมือนกันแต่มันไม่มีอยู่นะคะเออค่ะอาจารย์ว่า9ต่อ0เลยมั้ยออกมาวินิจฉัยเนี่ยตุลาการ9คนเนี่ยให้แบบ9ต่อ0เนี่ยพิธาแบบไม่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองพ้นแบบไม่มีมนทินใดๆทั้งสิ้นเอาอย่างงี้ค่ะคือ9ต่อ0เนี่ยนะถ้า9ต่อ0อย่างที่มันควรจะเป็นในความรู้สึกของผมเนี่ยคือ9นี่ก็คือไม่ผิดไม่เตือนผมก็จะยกมือไหว้ค่ะเครดิตของศาลน้ำนุ่นก็ทำให้ผมเชื่อถือมากขึ้นอ๋อค่ะแล้วถ้าเผื่อว่ากลับกันอาจารย์ถ้ามันเกิด54อย่าว่าแต่09ถ้ามัน54หรืออะไรเงี้ยมันมีคนคิดอย่างนั้นได้ด้วยเหรอผมก็อาจจะคิดแบบนี้คิดแบบผมนะไอ้อย่างนี้ก็ไหว้กันไม่ได้นะตรงนี้นะซึ่งก็ประชาชนเขาก็รอลุ้นอยู่แต่ว่าก็มีความหวังนะว่ามันจะออกไปในทิศทางที่ควรจะเป็นตามที่ตามหลักการและเหตุผลทั้งรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นคุณพิธาไม่ควรจะโดนด้วยเรื่องของไอทีวีค่ะนะฮะว่าเป็นเจ้าของสื่อไม่แจ้งอะไรเงี้ยนะค่ะเพราะว่าอย่างที่ท่านเห็นผมเห็นนั่นแหละหาไม่พบแล้ว ITV วันนี้คราวนี้เรื่องที่สองค่ะนะฮะก็คือเรื่องนั้นเรื่องเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลได้ออกนโยบายที่ทำลายระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบปีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะสมควรแก่การยุบพรรคไหมอะไรค่ะนะซึ่งผมก็เห็นว่าเกี่ยวกับการแถลงนโยบายหรือว่าใช้นโยบายเนี่ยก็ผ่านการกลั่นกรองของกกต.มาก่อนไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะโฆษณาอะไรหรือนึกจะหาเสียงแบบไหนก็ได้เพราะนั้นเมื่อมันมีการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะก็น่าที่จะไม่อะไรฮะไม่ถึงขั้นล้มล้างการปกครองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองกรณีนี้เนี่ยกต.เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งคู่เลยทั้งตัวคุณพิธาเองซึ่งคุณพิธาเองเนี่ยเขาก็ถือครองหุ้น ITV อะไรเนี่ยตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี2562แล้วนะคะแล้วก็เขาก็เป็นส.ส.มา4ปีพอครบ4ปีเขาก็ลงสมัครใหม่ด้วยคุณสมบัติเดิมแล้วก็กกต.ก็ปล่อยให้เขาสมัครไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งมีคนมาร้องเพราะฉะนั้นเคสของคุณพิธากับเคสของกรณีพรรคก้าวไกลมันก็คือมีกกต.เนี่ยเป็นพยานสมคบคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือกกต.ก็เป็นผู้อนุมัติให้พรรคการเมืองเนี่ยหาเอานโยบายที่ตัวเองประกาศว่าจะหาเสียงเนี่ยไปหาเสียงได้ถ้าเผื่อกกต.พบว่านโยบายอันนี้เนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำไมกกต.ถึงไม่ห้ามซะตั้งแต่ต้นไม่ระงับยับยั้งการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองซะตั้งแต่ต้นแต่ก็ปล่อยให้มีการหาเสียงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเข้าข่ายกรณีที่พรรคก้าวไกลจะล้มล้างการปกครองแล้วก็โดยตามกระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือว่ากระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยการที่จะเสนอกฎหมายอะไรจะแก้กฎหมายอะไรมันต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งต้องเข้าสภาผู้แทนจากสภาผู้แทนผ่าน3วาระถึงจะไปวุฒิสภามันไม่มีทางที่จะออกมาแบบชนิดที่แค่หาเสียงแล้วมันล้มล้างการปกครองมันเปลี่ยนกฎหมายได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผมไม่กล้าไปยักหน้าอาจารย์อาจารย์ช่วยไปยักหน้าหน่อยอ่ะช่วยสนับสนุนกันหน่อยเพราะว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมเถียงไม่ได้อยู่แล้วนะตรงนี้แต่ที่ไม่กล้าไปยักหน้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งผมก็งงกับไอ้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับเหมือนกันนะตรงนี้นะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามาตรฐานในการวินิจฉัยเนี่ยบางทีมันต้องอะไรต้องโต้เถียงกันมันกลายเป็นเรื่องที่อะไรตีความไปได้ทั้งสองทางสองอย่างมันมีตัวอย่างทั้งสองแบบนะเพราะนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์แต่ไม่ได้มั่นใจถึงขนาดเอาคอเป็นประกันอะไรเงี้ยนะ
เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะแต่ตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่กัดกันก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติกับท่านนายกเศรษฐาไม่เห็นนั่งกินกาแฟกันคนละมุมอยู่แหละอ๋อคนละมุมนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าท่านนายกเนี่ยได้ใช้โซเชียลมีเดียใช้ X เนี่ยนะคะในการที่จะทวิตบอกใครต่อใครว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายของแบงก์ชาติในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็โดยลักษณะที่เราเห็นเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติก็ไม่ได้สนับสนุนดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ท่านนายกเนี่ยไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ล่าสุดเนี้ยแบงก์ชาติก็ปรับลด GDP ของประเทศไทยเหลือ 2.8 ในปีนี้ซึ่งก็ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาแล้วทำไม GDP ลดแปลว่าไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถในการบริหารมันก็อาจจะสร้างความไม่พอใจอย่างนี้ปลดดีไหมคะอาจารย์ปกติเนี่ยนะผมเคยได้ยินได้ฟังใครนะดร.โกร่งค่ะเคยบอกว่าแบงค์ชาตินี่ต้องเป็นอิสระรัฐบาลนี่เข้าไปแทรกแซงในแบงค์ชาติไม่ได้ค่ะนะตรงนี้แต่ว่าผมหลังจากฟังจากดร.โกร่งแล้วนะวันหลังก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าแบงค์ชาติจากรัฐบาลนะตรงนี้ก็มีการปลดมาแล้วปลดมาแล้ว4คนนะอาจารย์4คนใครบ้าง4คนนี้นะปลดตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะคุณโชติคุณนักเกษมนี่ผู้ว่าคนที่9โดนปลดไปแล้วมาตามด้วยคุณนุกูลประจวบเหมาะคนที่13นี่คุณสมหมายคุณตระกูลคนปลดแล้วก็มาเนี่ยคุณกำจรสถีรกุลคุณประมวลสภาวสุเป็นคนปลดแล้วก็คนล่าสุดเลยหม่อมเต่าของเรานะคะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลปลดโดยคุณสมคิดจาตุศรีวิทักษ์มันจะมีคนที่5ไหมคะอาจารย์ที่จะถูกปลดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งควบตำแหน่งนายกด้วยผมว่ามันขึ้นอยู่กับบารมีอีกนะบารมีของใครฮะผู้ว่าหรือว่าบารมีของนายกค่ะใช่ไหมค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ผู้ว่าลองพิจารณาในความรู้สึกของผมนะค่ะลองพิจารณาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตให้ดีๆกันแล้วกันนะเพราะผมเชื่อว่าท่านนายกเนี่ยนะฮะเวลามองเนี่ยท่านมองทิศทางเดียวค่ะแต่ว่าอันนี้นะอาจารย์ก็คือว่าคิดอยากจะปลดสมัยนี้มันจะไม่ได้ปลดได้ง่ายๆเพราะว่ากฎหมายใหม่เนี่ยมันออกมาบอกว่าถ้าเผื่อว่าอาจารย์มันรัฐคือจะบอกว่านายกเนี่ยนึกอยากจะปลดใครเนี่ยไม่ได้ปลดได้ง่ายๆเดี๋ยวจะเจอเหมือนคุณยิ่งลักษณ์ที่ปลดคุณทวินเปลี่ยนสีอะไรต่ออะไรแต่ว่าของกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่นะคะว่าการจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยผู้ที่จะเสนอปลดเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วต้องเสนอให้ครม.รับรองด้วยแล้วการปลดนี้ต้องมีอยู่บนเหตุผลว่าผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นมีความผิดบกพร่องอย่างร้ายแรงนะคะมีความประพฤติบกพร่องอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องประกาศแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นแบบนี้ไม่ทุจริตหรือประพฤติผิดบกพร่องอย่างร้ายแรงทีนี้ถ้าเผื่อถามบอกว่าไม่ขึ้นไม่ลดอัตราดอกเบี้ยไม่สนองนโยบายถือเป็นความประพฤติผิดอย่างร้ายแรงไหมคะอาจารย์สำหรับผมนะการสนองนโยบายนี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะท่านอาจจะมีสิทธิ์ทักท้วงอย่างนี้แต่ในหน้าที่เนี่ยมันต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลในความเชื่อของผมนะค่ะนะไม่งั้นรัฐบาลก็บริหารไม่ได้ค่ะนะถ้าเรามีแต่อะไรหน่วยงานอิสระไม่ยอมไม่อยู่ภายใต้คอนโทรลของรัฐบาลแล้วรัฐบาลไปหาเสียงนโยบายนู้นนโยบายนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ข้าราชการไม่รับรู้หรืออะไรก็คงในความเชื่อของผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเป็น
สิ่งที่หมายถึงความวิบัติความล้มเหลวหรือความพินาศของระบอบก็ได้ในแง่ของการคลังอ่ะนะค่ะเพราะนั้นไออันนี้ก็กฎหมายที่มันป้องกันให้ค่ะก็ผมว่ามันต้องตีความให้แคบหน่อยค่ะนะซึ่งสมัยที่ดร.ป่วยอึ๋งภากรที่เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็ได้วางให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระเพราะว่าวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเนี่ยไปต่อได้ถ้าเผื่อว่าแบงค์ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยสนองนโยบายทุกเรื่องรัฐบาลใช้เงินผิดวินัยอะไรต่ออะไรเนี่ยสุดท้ายเราจะเป็นแบบพวกละตินอเมริกาหรือเปล่าฮะที่ใช้ประชานิยมแล้วก็ใช้เงินจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟ้อคุมไม่อยู่แล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้แบงค์ชาติมาเป็นตัวคานตัวถ่วงแล้วก็ดุลกับรัฐบาลว่ารัฐบาลจะใช้เงินก็ได้แต่ต้องใช้ภายใต้วินัยการเงินการคลังที่มันไม่ทำให้ประเทศชาติล้มละลายไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหายตรงนี้ดินะผมเคยงงครั้งหนึ่งระหว่างคนที่มีเงินเก็บกับคนที่มีเงินใช้ค่ะนะบุญชูโรจนเสียนสมัยเป็นเงินผันเนี่ยค่ะเงินอยู่กับที่ไม่มีค่าเพราะนั้นรัฐต้องพยายามใช้ไปให้หมดค่ะอย่ามาเก็บไว้ มันถึงยังมีค่าค่ะนะค่ะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยในความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยคนเก็บเงินไว้นี่คือคนรวยค่ะนะผมเห็นประโยชน์ของเงินที่มันที่คุณบุญชูอธิบายได้เป็นฉากว่าเงินมันมีค่าเพราะมันลงไปกี่รอบมันต้องมาหมุนเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันขึ้นอยู่สถานการณ์ค่ะนะบางครั้งก็การอะไรเก็บเงินคงคลังไว้มากๆนะแต่ว่าในยามนี้ถ้ามองดูกันแล้วเนี่ยรัฐบาลก็พูดชัดเจนนะไม่ใช่รัฐบาลนายกพูดชัดเจนค่ะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนะผมว่าไอ้คำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องวิบัตินะไม่จำเป็นต้องวิกฤตต้องวิกฤตนะแต่ว่ามันพูดเนี่ยว่าถ้าเผื่อว่าเงินมันขาดสภาพคล่องในตลาดค่ะต้องเอาเงินลงไปค่ะแต่ทีนี้อาจารย์หมายถึงว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆแต่ตอนนี้เราต้องไปกู้มานะคะแล้วตอนนี้หนี้สินของประเทศไทยก็เยอะมากคือก็ได้ใช้รุ่นนี้แล้วค่ะแต่ก็จ่ายไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะก่อนนี้แบงค์ชาติเขาก็มาสะกิดก็ดูว่าเป็นการที่จะคานอำนาจระหว่างรัฐบาลกับธนาคารชาติเพื่อที่จะไม่ให้ปล่อยให้ทางใดทางหนึ่งเนี่ยวิ่งไปจนไหลแรงในการที่จะตรวจสอบซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่อยากจะเป็นแบบละตินอเมริกานะคะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันมาหลากหลายเรื่องราวนะคะเราก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาหลักสูตรต่างๆก็เลยอยากจะฝากคำคมของเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งก็ได้ฝากเอาไว้เรื่องการศึกษาบอกว่าการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเราพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ